ดูคนก่อนจะลงนิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะไปอยู่ป่าเวทีกลางนะครับก็ขอเรียนผู้ผ่านจากถึงสำนักการแห่งกรรมหนึ่งนะครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรและการประชุมวิชาการแหล่งเรียนรู้เรื่องเฮอร์เบอร์ซิตี้นะคะเฮอร์เบอร์ซิตี้ก็คือเรื่องสมุนไพรเนาะซึ่งจากวัดเชียงไฮเขาได้ครับการขั้นถือจากกรมการแพทย์แผนไทยที่เป็นเมืองสมุนไพรนำร่องนะคะ1 ใน 4จังหวัดและจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะคะในการดำเนินงานเมืองสมุนไพรเพื่อพัฒนาคือสมุนไพรคือสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้และจะก่อนในวันนี้นะคะในส่วนของตรงจุดนี้จะเป็นห้องประชุมนะคะก่อนจะมีการเสวนาและจะเลือกแนวทางการพัฒนาที่ทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรและก็โอกาสของสมุนไพรในธุรกิจสปาไทยซึ่งก่อนจะมีท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขานะจ๊ะและในส่วนของมีร้านเวทีแอนตี้หนึ่งนะจ๊ะทุกท่านไปมาหรือยังคะไปมาแล้วนะจ๊ะได้ซุ่มไก่ปิดบ้านแล้วก็ทำไมมีคนซุ่มหูเปล่าไอ้ตู้กระจกเป็นรูปซุ่มไก่นะจ๊ะนะขออาจจะแปะแบกปิดลำพูนี่นะจ๊ะมีท่านตั้งจังหวัดมันเลยนะจ๊ะจังหวัดอย่างพระเจ้าลำพูนนะจ๊ะลำพูนเป็นมามาแอลเชียงไฮบ้านเฮาเราจะเชียงไฮบ้านเฮาเนี่ยอย่างดีๆก็นำเสนอเพื่อนเลยนะจ๊ะในส่วนเวทีการจะเป็นการแสดงคนข้าวหวานการจัดนิทรรศการเพื่อความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในวิถีวัฒนธรรมนะจ๊ะเนาะการแทนขึ้นบ้านการแทนแผนไทยนะจ๊ะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะจ๊ะเชิงสมุนไพรนะจ๊ะก็จะมีจุดที่เขาไปแหล่งเรียนรู้สามารถไปแจ้งบริการการแทนขึ้นบ้านได้นะจ๊ะเนาะตอบเส้นย่ำขางนะจ๊ะเรามีทั้งสภาหมอเมืองติดคอยคือความรู้นะจ๊ะคือความรู้คือบริการทันยูมีผืนพักสมุนไพรนะจ๊ะเราบริโภคอาหารเป็นยานะจ๊ะสาธิตโดยโรงพยาบาลแม่ลาวนะจ๊ะแล้วโซนตั้งหน้าร้านนะจ๊ะก็จะมีนิทรรศการของโรงพยาบาลพญาเมงรายนะจ๊ะโรงพยาบาลพญาเมงรายจังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตีผลิตยาสมุนไพรคือกับหน่วยบริการทุกๆตีของจังหวัดเชียงไฮ้แล้วก็เขตจังหวัดภาคเหนือตัวไว้นะจ๊ะเป็นโรงพยาบาลตีสามารถผลิตยาจะทำให้ว่าในการถ้าพร้อมค่ะจะถามเรื่องที่เราดีโอแล้วนะจ๊ะในเรื่องลูกปัจจัยสมุนไพรยาไทยที่ดีกับยาเพื่อสนับสนุนกับโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มีของทหารและแม่ข้าหลวงนะจ๊ะที่นำเอางานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรมาประพฤติแก่หมู่เขาจ๊ะนะมาแฝงจ๊ะนะมาแฝงมาแฝงใส่ปากจริงจ๊ะจะเอามาทำได้หลายอย่างเลยนะน้ำมันหอมสนใจที่ตรงใจออกจากพื้นที่ถ้ามีสูงที่ใจสูงที่ว่าจะหายนะจ๊ะเป็นแรงเอาของในใจที่ทำให้จะมาเป็นสายกับสถานการณ์คนมองว่าทำให้สังคมดีขึ้นที่สังคมการคือการที่มีรอยนะที่น่าจะต้องมีแต่ละคนอาจจะมีความสูงที่ใจใจของเขาพัฒนาทางมือแล้วก็มีใจขึ้นนี่สังคมการสูงก็ได้แบบน่าจะสูงกว่าของทางใต้ในวันหน้าเขาบอกว่าได้เป็นผลิตยาของเขาได้เป็นสื่อที่หายไปของสื่อที่มันต่อแหลมมากตรงนี้ส่วนงานนี้ก็มีเปิดสาธิตในการนำไปอย่างไรอย่างเช่นเขาต้องไปอยู่ข้างนอกเมื่อเขาไปที่นี้ที่ทำการของสำนักงานเกษตรนะจ๊ะเกษตรหรือว่าทำเกษตรแต่ว่าคนต้องเงินที่สมุนไพรดูซียางนะจ๊ะคือสมุนไพรที่สามารถพัฒนาสร้างรายได้ได้จะนำมีไพรมีบัวบกกระชายดำและกับมอนไหมนะจ๊ะมอนไหมนี่เป็นสมุนไพรก็ฮะเพื่อส่งเสริมพวกมันไหมก็จะเอาใบมันไปเพิ่มตัวไหมกินนะแล้วเอาใยไหมนะมาแปลงแผ่นมันเท่ากับแผ่นมากหน้ามากหน้าใยไหมนะจ๊ะนะถ้ามากหน้าแล้วก็จะหน้าใสนะพอดีข้าเจ้าก็ได้ใจแล้วเจ้าหน้าจะไม่หมองไปหน่อยตอนนี้ทางนะจ๊ะนะทางท่านวิทยากรน่าจะพร้อมแล้วนะจ๊ะนะที่จะได้ปะกับหมูเห่านะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะจะเป็นการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะเกี่ยวกับผลทางว่าโอกาสของสมุนไพรไทยในธุรกิจสปาเนี่ยเจ้าเริ่มกรอบแนวทางการพัฒนาผืนสมุนไพรเอ็มเอ็มแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรหรือว่าเมืองบ่อซิตี้เนี่ยนะจ๊ะวิทยากรที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขานะเจ้าเนาะอยู่ที่ไหนนะเจ้าเนาะ
บนเวทีไม่เอาแล้วเจ้าทันแกรบเจ้าคุณกิตติที่สกุลมาจะคุณกิตติที่สกุลนี่เป็นประธานสมาคมท่องเที่ยวแต่เจ้าประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล้วเจ้าก็เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือนะเจ้าเนาะเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือนะเจ้าเป็นอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ภาคเหนือเองนะเจ้าจะเป็นกรรมการบริหารประชารัฐสามัคคีของจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเนาะเจ้าก็มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องการขับเคลื่อนทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างนะเจ้าค่อนข้างจีบเขาอย่างเชี่ยวชาญนะเจ้าเราจีจะมาเป็นเรียนรู้กับหมู่ฮาวานนี่นะเจ้าท่านที่สองนะเจ้าคุณช้างชัยพัฒนานุภาพนะจ๊ะนะเป็นประธานชมรมช่างผู้รอดและสปาจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะนะแล้วก็เป็นผู้จัดการผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเมืองพัทรานะจ๊ะนะที่อยู่ใกล้ๆในภาษาก็ค่ะนะจ๊ะกลับไปคือตาจังหวัดนะไปใช้บริการได้นะจ๊ะโรงแรมเมืองพัทรานะคะโรงแรมค่อนข้างจะดูดีที่สุดในการเชียงรายนะจ๊ะนะก็ท่านก็เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องประธานชมรมนักผู้รอดและจัดสภาคือวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงว่าสมุนไพรไทยเขาเนี่ยจะมีโอกาสก้าวหน้าไปได้เป็นใดในส่วนเข้าไปแตกในธุรกิจสปาได้เป็นใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจสปาเป็นที่น่าสนใจเนาะระดับโดยเฉพาะคนที่มาผ่านเลยนะคนที่มาเที่ยวประเทศไทยก็จะต้องจัดสภาที่มันจะชอบในเรื่องของสปาไปนะครับและท่านที่สามนะเจ้าหน่องจะคุณวีรศักดิ์กิตาพานิชนะเจ้าเป็นประธานและเจ้าของไร่รื่นรมเจ้าไผ่พุทธเจ้าไร่รื่นรมของเจ้าจะอยู่ต่างบ้านข้าเจ้าคนบ้านข้าเจ้าอยู่เมืองถือนะเจ้ากับไร่รื่นรมนะเจ้านั่นเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ทำเกษตรอินทรีย์นะเจ้าหน่อยเจ้ามีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มานำมาวันนี้ตัวนะเจ้ามีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหลายๆอย่างนะเจ้าเนาะถ้าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สมุนไพรนะเจ้าที่ไร่รื่นรมก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขาศึกษาให้นะเจ้าวันนี้ก็ได้ข้าพเจ้าท่านประธานและท่านเจ้าของร่วมเสวนากับเขานะเจ้าเนาะท่านต่อไปนะคะก็เป็นอาจารย์ดารณีออนชมจันทร์นะเจ้าอาจารย์แมวนะเจ้าไผ่บอกผู้จักอาจารย์แมวอาจารย์แมวนะเจ้าเนาะทางบอกผู้บ้านก็จะผู้จักนี้เครือข่ายสมุนไพรก็จะผู้จักนี้อาจารย์อยู่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะเจ้าก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะเจ้าเนาะอาจารย์เคยอยู่กรมการแพทย์แผนไทยมาก่อนนะเจ้าเนาะเป็นผอ.กองการแพทย์บ้านของทางแพทย์ไทยนะจ๊ะแล้วก็อาจารย์เป็นประธานมูลนิธิและแพทย์ทาราออนชมจันทร์นะจ๊ะนะคุณหมอทาราได้เป็นคุณหมอแผนปัจจุบันนะแพทย์แผนปัจจุบันที่ที่เริ่มที่มีการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นคนที่ทุกประกายของสมุนไพรของจังหวัดเชียงรายก็มาได้นะจ๊ะก็จะทางด้านอาจารย์ดารณีกับสื่อขอดเจตนารมณ์ของท่านคุณหมอทาราและก็มีการสานต่อทางด้านสมุนไพรนะจ๊ะนะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการของเขานะเจ้าเนาะจีจะมาเป็นคนท่องอย่างผู้ดูแลเตอร์และคนที่ดำเนินรายการในการเสวนานะจ๊ะเป็นท่านรองนายแพทย์สาธุจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะคุณหมอวชรพงษ์คำลานะจ๊ะนะเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันเป็นรองนายแพทย์สาธุจังหวัดเชียงรายที่ดูแลงานแพทย์แผนไทยนะจ๊ะนะคุณหมอนุ่มไฟแรงนะจ๊ะก็จะหน้าตาดีตัวบุกรองตัวนะจ๊ะก็เป็นหรือว่าเป็นโอกาสนี้ของแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายที่ได้คุณหมอมาจุดดูแลกับงานแพทย์แผนไทยนะจ๊ะเนาะจากในโอกาสนี้ค่ะจากในโอกาสนี้เราก็ขอเรียนเชิญทางวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทุกท่านนะจ๊ะทางด้านบนเวทีนะจ๊ะคนแรกนี่คุณกิตตินะจ๊ะน้องคุณกิตติที่สกุลนะจ๊ะอาจารย์ดารณีออนชมจันทร์นะคะตะกี้ได้แนะนำของมาเป็นต้นท่านที่สามคุณวีรศักดิ์กิตาพานิชนะคะแล้วก็คุณชันชัยนะจ๊ะพัฒนานุภาพนะจ๊ะและท่านสุดท้ายนะจ๊ะจากคุณหมอวชรพงษ์คำล่าหรือว่าคุณหมอเอกนะจ๊ะอันต่อนี้นะจ๊ะข้าเจ้าก็ขอยกเวทีผู้รับการผ่านวิทยากรทั้ง5ท่านเลยนะจ๊ะ